สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วสองหนุ่มชูป้ายต้อนรับบิ๊กตู่ลั่นแจ้งจับตำรวจทีมอุ้ม4ข้อหาหลังล็อกคอสองหนุ่มใจกล้าชูป้ายไล่นายกทนายความพาสองแกนนำเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยชูป้ายไล่นายกเข้าแจ้งความเอาผิดตำรวจสภ.เมืองระยองชุดล็อกคอคุมตัวขึ้นรถ4ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกักขังหน่วงเหนี่ยวลักพาตัวและทำร้ายร่างกายยังเป็นประเด็นร้อนในสังคมกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด -19 นี้จากโรงแรมที่พักในจังหวัดระยองไปเดินเที่ยวห้างส่งผลให้ต้องมีการกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดจากทหารอียิปต์กลุ่มนี้ได้มีการปิดโรงเรียนสถานที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าจนนายกรัฐมนตรีต้องลงพื้นที่จังหวัดระยองตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา 16:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านจากเหตุการณ์พบทหารชาวอียิปต์ติดโควิดเข้ามาในพื้นที่สร้างผลกระทบภาพรวมในจังหวัดเป็นอย่างมากโดยระหว่างที่คณะนายกรัฐมนตรีกำลังเดินมาปรากฏว่ามีนายพานุพงษ์จาดนอกและนายณัชนนท์ พยัคฆ์พันธ์แกนนำเยาวชนภาคตะวันออกได้ชูป้ายใจความว่ากาดอย่าตกพ่องและอยู่ต่อก็ชิบหายออกไปเถิดไอ้จุดก่อนที่จะถูกตำรวจหิ้วตัวทั้งสองคนขึ้นรถออกไปจากพื้นที่หน้าโรงแรมทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวทั้งสองคนโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาท่ามกลางชาวบ้านที่มาให้กำลังใจและโห่ร้องจากนั้นนายพานุพงษ์และนายณัชนนท์เปิดใจว่าเตรียมแจ้งความเอาผิดเรื่องการกระทำของเจ้าหน้าที่ฐานกระทำเกินกว่าเหตุกักขังหน่วงเหนี่ยวกรณีอุ้มตนขึ้นรถไปและไม่แจ้งข้อกล่าวหาแถมยังทำร้ายร่างกายขณะอุ้มไปด้วยจนเป็นบาดแผลจากนี้ต้องขอปรึกษากับทนายด้วยว่าจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในข้อหาใดได้เพิ่มบ้างต่อมานายพิมเดชอมรสุคนประธานสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกได้เดินทางมาพร้อมกับนายพานุพงษ์และนายณัชนนท์ที่สภ.เมืองระยองเพื่อเข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกทวัฒน์ น.สิงหารองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองระยองนายพิมเดชในฐานะทนายความกล่าวว่าการกระทำของทั้งสองคนถือเป็นสิทธิตามประชาธิปไตยเป็นการชูป้ายเพื่อแสดงถึงความล้มเหลวของรัฐบาลต้องการแสดงออกและตั้งคำถามในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวแต่ตำรวจกลับใช้กำลังบังคับขู่เข็นโดยเบื้องต้นนายพานุพงษ์ให้การว่าการกระทำของตำรวจถือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุตนทั้งสองคนมาแสดงออกตามสิทธิประชาธิปไตยกลับวิกฤตของชาวระยองแต่กลับถูกกระทำรุนแรงจากเจ้าหน้าที่เหมือนเราเป็นคนร้ายทั้งที่เราไม่มีอาวุธมีเพียงป้ายและไม่มีเจตนาแอบแฝงใดๆแต่กลับบังคับเราไปโดยที่เราไม่ยินยอมจนเกิดบาดแผลรวมถึงอิสรภาพด้วยโดยจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมกันกระทำทั้งหมด4ข้อหา 1. กักขังหน่วงเหนี่ยวให้เสียอิสรภาพ 2. ลักพาตัว 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 4. ทำร้ายร่างกายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนทั้งสองคนก่อนจะรับแจ้งความไว้และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ Twitter แห่กันติดแฮชแท็กตำรวจระยองอุ้มประชาชนประณามจนติดอันดับหนึ่งในเทรนด์ Twitter หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขนาดเขาถามว่าจับเขาข้อหาอะไรคุณยังบอกไม่ได้บังคับเขาไปอีกขอบคุณที่ทำให้ประชาชนเห็นความชั่วแบบชัดๆกันทั้งประเทศต้องพร้อมกันสู้ทั้งจังหวัดชูป้ายต่อต้านทำแบบอยู่ในกฎหมายติดป้ายที่บ้านก็ได้ไม่ได้ชุมนุมเกิน5คนแล้วมันจะลามไปทั้งประเทศเองที่มันรีบจับเพราะมันกลัวจะลามแล้วมันจะต้านไม่อยู่พวกโจรมันกลัวการกระทำมากกว่าคำด่าเวรกรรมมันมีจริงอีกไม่นานเกินรอคงได้รับกรรมที่มันทำคอยดูสิ รัฐบาลเร็วๆชุดนี้ก็ได้แต่รังแกประชาชนนั่นแหละไม่เคยจะเห็นหัวประชาชนแล้วยังนำเชื้อโรคเข้ามาแถมยังไม่มีใครเสนอหน้าออกมารับผิดชอบเลยปัดเกี่ยงกันตลอดโดยเอาแพ้ออกมารับผิดชอบอย่างหน้าตาเฉยประเทศที่มีประชาธิปไตยแบบปลอมๆและเจอคนบริหารประเทศแบบจุดๆๆหัวไดโนเสาร์ก็จะรับไม่ได้กระแดะแบบนี้ล่ะค่ะงงว่ารัฐบาลนี้ด่าไม่ได้ห้ามวิจารณ์ห้ามต่อต้านแค่ชูป้ายโดนรวบตึงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมันไม่ใช่แล้วถ้าสองคนนั้นวิ่งไปเตะหน้าตู่ค่อยสมเหตุสมผลที่จะโดนจับปิดหูปิดตาตัวเองอยู่ได้ชิบหายกันหมดแล้วเอาแล้วงานนี้คนระยองไม่ทนบุกทำเนียบลั่นขอโทษไม่พอจีบิ๊กตู่ลาออกเมื่อวันที่15กรกฎาคมเมื่อเวลา 13:00 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลตัวแทนประชาชนตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจนำโดยนางสาวทัชยาจวงสันทัศน์และนางสาวพรพันธ์เพตารัตน์เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมีนายสมภาสนิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่องเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกข้อยกเว้นแก่บุคคลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยการไม่กักตัว14 วันนางสาวทัชยากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่พบทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด -19 ทำให้เวลานี้ไม่ว่าชาวระยองจะไปสถานที่ใดก็ถูกมองว่าเป็นตัวเชื้อโรคทั้งที่ชาวระยองให้ความร่วมมือป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วยดีมาตลอดและไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลากว่า100 วันเมื่อผ่อนคลายมาตรการก็เดินหน้าประกอบอาชีพหลังจากที่ถูกล็อกดาวน์เพราะจังหวัดอื่นๆทำให้ช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายได้แต่เราก็อดทนทำตามทุกอย่างแต่การที่รัฐบาลและสบค.ปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัวเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และต้องถามว่าคนเหล่านี้มีอภิสิทธิ์อย่างไรหรือมีการแบ่งชนชั้นหรืออย่างไรที่ผ่านมาให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการย้ำว่ากาดอย่าตกทางนี้เราไม่ต้องการการขอโทษแต่ต้องการให้ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมและยกเลิกข้อยกเว้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาโดยไม่กักตัว14 วันโดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นแขกของใครหรือเป็นคนสำคัญขนาดไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้กับพื้นที่อื่นอีกซึ่งข้อผิดพลาดของสบค.และรัฐบาลถึงแม้จะออกมาแสดงความรับผิดชอบก็คงไม่เพียงพอและเราอยากจะบอกว่าถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ลาออกไปเพราะอายคนไทยอายคนต่างประเทศที่ไม่สามารถควบคุมและแก้ปัญหาได้ทางนี้ตนจะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สถานทูตอียิปต์เพื่อให้ออกมาร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเราจะไม่ได้มาเรียกร้องการเยียวยาใดๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากรออีก14 วันซึ่งเป็น14 วันนรกของชาวระยองว่าเราจะต้องกลับไปนับหนึ่งกันใหม่หรือไปต่อได้แต่เราต้องการความรับผิดชอบในการกระทำจากรัฐบาลและสบคว่าจะไม่นำเข้าชาวต่างชาติมาโดยไม่ได้รับการกักกัน14 วันอีกไม่ว่ากรณีใดๆนางสาวทัชยากล่าวซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น6 ปีอยู่มาไม่เจริญเศรษฐกิจตกต่ำของแพงค่าแรงเท่าเดิมคนไทยตกงานเท่าไหร่ลาออกให้หมดเลยกลัวโดนไล่หาข้ออ้างใครไม่ดีเขาไล่หมดกู้เงินมาแต่คนตกงานยาก็เยอะฆ่ากันทุกวันไม่ปรับจริงจังมันถึงมีโจรปล้นฆ่าไม่เว้นแต่ละวันถูกต้องแล้วท่านบ้าอำนาจทำงานคนหมู่มากไม่ได้ได้แต่กินเงินเดือนมา6 ปีแล้วสรุปอยู่บ้านเลี้ยงหลานเถอะนะท่านขอร้องเพราะประเทศชิบหายแล้วโดยเฉพาะปากท้องประชาชนมันสำคัญแค่ไหนถึงได้มีข้อยกเว้นพอเกิดเหตุแล้วพวกเราก็มาเดือดร้อนกันอีกแต่มันล่ะตอนนี้อยู่ไหนสุดท้ายประชาชนต้องมาคอยรับภาระและผลของการกระทำของพวกท่านทั้งหลายเป็นกำลังใจให้คนระยองสู้ๆครับคนไทยทั้งประเทศอย่าปล่อยให้คนระยองสู้เพียงลำพังจงร่วมใจกันขับไล่รัฐบาล จุดๆๆออกไปด้วยครับออกไปเถอะค่ะ6ปีที่ผ่านมาก็เก็บเงินจากการเป็นนายกรัฐมนตรีไปไม่น้อยจะอยากได้ไปอะไรเยอะแยะอีกหน่อยก็ตายแล้วเอาทรัพย์สินไปด้วยไม่ได้หรอกค่ะรัฐบาลคณะบริหารชุดนี้รวมถึงคณะสลิมทั้งมวลที่นั่งบริหารประเทศนี้อยู่กรุณาลาออกไปหรือยอมถอยไปเถอะเพราะอยู่ต่อไปประเทศจะมีแต่ความถดถอยลงทุกวันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยจริงๆยอมรับสักทีว่าความสามารถสติปัญญาของพวกท่านๆสู้สมองและสติปัญญาของอดีตนายกทักษิณไม่ได้พอกันทีสลิมโดยล่าสุดบิ๊กตู่ขอโทษคนระยองรับปากไม่เกิดขึ้นอีกลั่นเลิกไม่มี VP แล้วโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่จังหวัดระยองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดสตาร์พร้อมสอบถามพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยมีกลุ่มประชาชนแม่ค้าให้การต้อนรับตะโกนเชียร์นายกสู้สู้นายกสู้สู้ขณะที่แม่ค้าบางคนแซวว่านายกขอ 5,000 ได้หรือไม่นอกจากนี้นายกได้พูดคุยทักทายและบอกกับแม่ค้าว่าระยองฮีสู้ๆและได้ให้เงินเพื่อซื้อของอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอขอบคุณชาวระยองทุกคนที่เอาใจใส่และเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราหลายปัญหาเกิดขึ้นแต่ปัญหานี้สำคัญและเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ซึ่งเราควบคุมได้ดีมากที่มีหลุดรอดมาก็ต้องตรวจสอบเชื้อเพิ่มเติมขณะนี้ตรวจเป็น 1,000 คนช่วยกันหลายหน่วยงานต้องขอโทษด้วยจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเราเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขเชื่อมั่นในหมอของเราใครป่วยไม่สบายก็ให้ไปหาหมอวันนี้มีรถตรวจหาเชื้อพระราชทานมาอยู่แล้วไปตรวจเพื่อความสบายใจที่ได้รับฟังจากพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าบรรยากาศกำลังดีแต่มีเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนให้เชื่อมั่นอย่าไปมองว่าดีแล้วจะไม่เกิดแต่เราคาดการอะไรข้างหน้าไม่ได้วันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะหลายประเทศกลับมาอีกถ้าจะเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องแก้ไขให้ได้หาต้นทางกลางทางปลายทางไม่มี VP ทั้งนั้นทุกคนต้องตรวจทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ